สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดียามแรงๆเนาะท่านแอดวันนี้เรามาทำเมนูอย่างก็วันนี้ท่านแอดจะพามาทำเมนูผีจ้าก็นั่งสิใส่เนาะจ้าเนาะม้าหน่อยนี่จะจะลาบม้าหน่อยนี่แรงนี่เนาะครับโอ้เป็นทรงมาให้นี่จ้าเอื่อยเพิ่นส่งมาให้เนาะมาซั่นแท้อยากกินม้าหน่อยเพิ่นก็ส่งมาให้มาเทื่อสิฮอดเนาะจ้ามันติดวันหยุดมันเลยเหลืองหมดแต่ก็กินได้อยู่มันเป็นออกเครือเนาะอันนั้นทั้งเหลืองมีครับทั้งเหลืองมีบ่จ้านี่แบบนี้ใบมันสิเป็นขนๆนี่มีอาจจะบ่ฮู้จักกันเนาะทั้งเหลืองบ่เคยกินครับเจ้าครับบ่ใช่ผมเคยกินครับนี่จะลองเฮาเนาะน้องสนแน่ทําให้กินครับอันนี้จะกินโอ้บ่ได้กินดอนล่ะหลายปีจะว่าของหายากครับสนแน่เนาะอยู่บ้านก็ต้องไปซื้อเฮาเอาคือกันบ่ใครมีในป่าในดงคนก็มาปลูกไว้ในบ้านเนาะเป็นยาสมุนไพรเนาะสนแน่เนาะอย่างหนึ่งเนาะเป็นยาเย็นครับยาเย็นครับใบมันเป็นขนๆไผออกขนๆเนาะกินได้อยู่จ้ะบ่ได้นึกว่าแต่สิกินบ่ได้แล้วนึกว่าสิเน่าในรังเนาะพี่น้องทั้งภาคเหนือเชียงใหม่เฮาฮู้จักก็ครับนี่เป็นห้องหมาน้อยครับทั้งบ้านสาวแนททั้งอีสานเป็นห้องเครือหมาน้อยเนาะใบหมาน้อยใบหมาน้อยซ้ำนี่ก็หลายค่ะก็นี่เก็บไว้ในตู้เย็นไว้เฮ็ดหมูใหม่นําครับใส่ออกไปเดี๋ยวเอาล้างก่อนเนาะล้างขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวสาวแนทจะทําให้ดูเนาะเจ้าซอยเครื่องก่อนเนาะแล้วทั่วนี่บ่าแข้งเนาะสมุนไพรเนาะมีตะไคร้มีหอมแดงแดงด้วยครับนี่เป็นทั่วฟักงาวจ้ะเครื่องที่เขาใส่กันนั่นแหละเนาะตอนนี้ยังจำได้อยู่เขาใส่หยังบ่ได้กินด้นแล้วก็ยังจำได้อยู่เนาะจ้ะครับตามน้ำพริกตามพริกตามหอมตามหอมเนาะแซ่บปนปนปนกันมีกระเทียมมีพริกมีหอมเนาะจ้ะกลัวมีปลาปลาลิ้นด้วยเนาะจ้ะเขาก็จะแกะเหนือปลาใส่เนาะจ้ะปลาที่เขาต้มไว้ใส่ปลานิ่มเนาะจ้ะเมื่อนี้ใส่ปลาอย่างได้ของสนิทใส่ได้ทุกอย่างเลยได้ห้องหมักน้องคนเพื่อกับบ่ใส่ได้ปนซอยแต่เครื่องไหนมันเพื่อกับใส่ปนปลาทูปนปลาคอเดี๋ยวเขากลับมาส่งการขันอันต่อเนาะครับเดี๋ยวเขาแกะปลาตั้มแล้วกระสิผสมให้ดูเนาะจ้ะตำต่อเดี๋ยวก็ตำส่งสีโบเป็ดจ้ะล่ะเป็ดเขาก็มีจุดปนใส่ยีนเนาะจ้ะเดี๋ยวซานแฮปไปขันมาหน่อยก็เด้อวันนี้มาก็เติมน้ำนี่เนาะจ้ะน้ำกินเติมน้ำไม่น้อยเนาะขันขันเอาน้ำเพราะว่าเท่ากับขันเอาน้ำเราไปกล้องเอาจ้ะขย้ำปันใบยะนาวเปลี่ยนวิธีเนาะย้ำมันก็จะบ่เร็วเร็วเนาะครับทำเอาดีกว่านี่บ่เคยได้เฮ็ดเป็นจักปีแล้วโดนแล้วเด้อจ้ะเฮ็ดไปเป็นแนวบ่ถนัดแน่แล้วเนาะเอาที่เฮาสะดวกทำเอาดีกว่าครับตั้มเต็มหลักขันแล้วจ้ะพอสิเป็นหุ่นเลยป้องเห็นหุ่นเดียวเนาะหน้ามันบ่ไข่เขียวเพราะใบมันบ่เขียวแล้วเนาะอ
นี่ครับมันเอาปนลงเนาะปรุงรสไวๆเลยจ้าเดี๋ยวมันสิแข็งเฮ็ดขนคักแต่ในป้าต้นเครื่องปรุงเฮาปรุงมีหอมมีกระไข่มีถั่วเนาะจ้ะผักต่างๆที่เขาสิใส่อ่ะนะผักชีหอมปอกกินสองคนน่าจะหมดแล้วนี่เอาครัวคล้ายๆครับยำเทาเนาะอันนี้ผงชูรสนี่จ้ะจังหน่อยเส้นหลายแสบหลายเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนมันเป็นอันนี้เนาะปุ่นปุ่นป้าเด้อกินด้นมาได้กินนานโอ้ยสมอยากแล้วมันนี่ขอบคุณเอ่ยหลายๆเด้อจ้าที่ส่งมาให้ตัวปวนมาละมาโอเคพอเดี๋ยวแบบมันพอตัดสิเป้ใส่หาบนะจ้าแต่มันเป็นวุ่นสิเป็นวะเนาะเติมเป็นนะเนาะแม่เติมแข็งละโอ้ถามว่าไงกินสองคนป่ะนี่เห็ดน้อยๆเองคือออกมาหลายเลยต้องบีบมะนาวมันหลายกันไปวะรอสักครู่เนาะมาเจอจ่าวันนี้คุณป้าขี้เขาก็ได้สักกันครับขี้เขาแรงกับยายนี่ยายอยากกินต้มส้มกุ้งตัวนี้กินต้มส้มกุ้งเนาะส้มหนาหลายเลยยายอันนี้ไอ้น้ำพริกน้ำพริกปลาจีปลาจีครับนี่นะน้ำพริกปลาจีซื้ออยู่ตลาดพักลวกไว้เนาะนี่มาหน่อยมาหน่อยทานมาแย่ด้วยวันนี้แข็งแล้วจ้ะนี่เริ่มแข็งแล้วเริ่มเป็นหุ่นแล้วเนาะเป็นหุ่นคลายหนาวแล้วกินกินกินเราใช้กับใช้กินก็เพื่อนะครับบ่มีโตต่างเลยแต่ยายเพิ่นกินบ่ทันอ่ะตอนนั้นกินนั่นแหละพอใช้กินเป็นครั้งแรกเข้านี่ซิมครั้งแรกเนาะถ้ามันสดกว่านี้สิแซ่บมันเป็นวุ่นเนาะคุณยอดครับคุณยอดเครื่องมันก็คล้ายๆครับตำเตายำเตาเนาะยำเหนือเขาครับก็เนื้อใส่หมูแข้งเนาะแข้งกับมะเขือมะแจ่เนาะจังเหนือเขามะเขือแจ่ครับหมูแข้งเหนือเนาะมะเขือพวงพี่เขาพี่อันนี้แกเพิ่มยายกันนะยายจะกินต้มส้มกุ้งกินน้ำหนักไหมยายยายกินข้าวได้หน่อยแล้วครับลำก่อต้มส้มกุ้งเป็นไงลำก่อจะแกโอเคแล้วพอนี่ตอนนี้กำลังเป็นวุ่นดีจ้ะลองใส่กินกับยายยายซิมมาหน่อยมึงเนาะเดี๋ยวซิมให้เรายายเห็ดมาตักก่อนยายนะซิมจังคำโปรเพชรดอกไม่ได้ใส่พริกหลายซิมให้เยอะจะกินกุ้งก่อนนะไม่ใช่กับยำเตานะเนาะได้ของมันเข้าอย่างนี้นะเนาะที่เนาะทั้งเหนือเขามันเข้าอย่างนี้ครับนี่มันเป็นวุ้นๆเนี่ยจ้ะ
ทั้งอีสานพุ่นตื่นไปใหม่พี่นะเออจากที่เขาน้ำเซาเน็ตกับยายกับเบาชัยลูกสาวยังบ่มากินจ้ะเพิ่นยังบ่ทันอันนี้อยู่ตากผ้าบ่ทันแล้วอยู่แซ่บๆนะกันเด้อจ้ามาเด้อมื้อนี้สาวเน็ตกับเบาชัยก็ขอโตลาก่อนเด้อจ้ากินซ้ำนี่แหละเด้อกินอ่างซ้ำนี่แหละโดนๆได้กินไหมครับเอาใช่ทำไมนั่นครับผมคิดใหม่ๆวันต่อไปครับลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อจ้ากดติดตามให้สาวแนทเบาชัยเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณหลายๆเนื้อนะครับครับนี่ละก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคุณยายบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายแข็งแรงแล้ว